วัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีจิโก้วัยรุ่นสวัสดีคนไทยหัวใจฟรีไฟทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนด้วยนะครับแน่ใจวันนี้นะครับวันนี้ฟรีไฟมีของอย่างนึงนะครับที่เข้ามาใหม่มาแล้วครับมาชะดามมันมาแล้วครับคุณผู้ชมนักรบคาบุกิครับฟื้นคืนตำนานอสูรร้ายเฮ้ยคาบุกิมาแล้วครับใครที่กำลังรออยู่นะครับในคลิปนี้มาแล้วครับแล้วก็ระยะเวลากิจกรรมนี้ก็คือวันที่9ครับวันนี้ไปจนถึงวันที่15ธันวามีเวลา7วันครับพร้อมแล้วไปดูกันครับว่ากิจกรรมนี้ต้องใช้เพชรเท่าไหร่ครับพี่น้องชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์อย่างนี้ดีกว่ากดไลค์แล้วกดแชร์ครับในกิจกรรมนี้นะครับฟื้นคืนตำนานอสูรร้ายครับเขามีให้เราเลือกทั้ง2แบบนะครับธรรมดาอัญเชิญแล้วก็พิเศษอัญเชิญมันต้องบอกอัญเชิญธรรมดากับอัญเชิญพิเศษเนาะน่าจะอ่านนี้ดีกว่าเขาบอกว่าน้อยโอกาสแจ็คพอตโอกาสแจ็คพอตน้อยแล้วก็โอกาสแจ็คพอตมากน้อยกับมากนะครับก็ราคาธรรมดา39เพชรพิเศษใส่ไข่59เพชรครับแล้วก็มีเพิ่มโอกาสแจ็คพอตสูงสุดอ้าวอันนี้คือมีเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะครับมีนัมเบอร์ของเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยหินนำโชคฟรีเดี๋ยวเราจะกดแบบว่าตอนนี้เรามีเพชรอยู่ 57,000 กับอีก5เพชรนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มแบบโอกาสแจ็คพอตมากๆเลยแล้วกันเพราะว่าเราอยากได้เร็วๆ5ง่ายๆครับมาก่อนอื่นเลยเราต้องกดตรงนี้ก่อนครับนี่ไฟเหลืองแสงให้กดที่หินนำโชคฟรีครับของฟรีดีที่สุดบวกโอกาสปานกลางโอกาสปานกลางโอ้โอกาสปานกลางนี่หรออันนี้เขาบอกโอกาสปานกลางใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะกดหินน้ำโชคอีกหนึ่งรอบเพื่อให้มันโอกาสมันเพิ่มสูงขึ้นอ่ะมาลุ้นกันไอ้มั่วๆไปนะอ่านตามนี้แหละนี่โอกาสมากโอกาสน้อยเอ้ยมันก็ยังไงวะมันคืออย่างวะอ้าวเริ่มงงแล้วทุกคนไอหินน้ำโชคนี่มันยังไงวะเนี่ยหินน้ำโชคมันยังไงวะอ๋อนี่ไงไอตัวหนังสือนี่มันใหญ่ขึ้นมั้งเนี่ยอ่ะโอกาสมากโอเคเรากดไปเลยครับพี่น้องไปครับอัญเชิญโอ้อัญเชิญเทพเจ้าอันนี้ออกแนวติงตองมาสุดยอดไปเลยลงโลหิตเฮ้ยเอามาทำไมอ่ะครั้งที่1ครับ59เพชรครั้งที่1ผ่านไปแล้วนะครับปรับครั้งที่2ครับและครั้งที่3ครับครั้งที่4ครับโอ้โหครั้งที่5ครับอันนี้คือโอกาสมากนะแจ็คพอตมากนะอ๋อมันต้องกดครั้งต่อครั้งนี่ว่าโอ้ไม่นะจอร์จเราจะต้องกดหินน้ำโชคทุกครั้งนะครับอ๋อกดหินน้ำโชค1ครั้งแล้วก็มากดสุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตามสเต็ปของเขานะครับเฮ้ยๆไม่ต้องเชิญเข้ามาอันนี้โอกาสน้อยอ่ะโอกาสน้อยอันนี้โอกาสปานกลางเรากดข้างนี้ครับปั๊บยืนยันโอเคไม่ได้กด19อีกครับโอกาสปานกลางกดอันนี้ครับถ้าเต้นซอมบี้มีแล้วอ่ะกดไปครับตามสเต็ปนี้เลยนะครับปั๊บโอกาสปานกลางเราจะเชื่อมันเราจะเชื่อไอ้เชื่อหินน้ำโชคนี่แหละโอกาสมากครับไปแล้วครับช่วยกันดูด้วยนะครับช่วยกันดูด้วยนะครับเมื่อกี้นี้เรามีอยู่ 57,000 กับอีก5เพชรนะครับมาดูกันว่ากิจกรรมนี้เราจะหมดเท่าไหร่กับหัวคาบุกินะครับที่อยากได้มากที่สุดก็มีแค่หัวนะครับหัวคาบุกิชุดเสื้อผ้าก็ธรรมดาไม่ได้อยากได้นะครับอ่ะกดหินน้ำโชคครับปานกลางครับอ้าวกล่องไม้แล้วครับจะซ้ำไปไหนครับเนี่ย GM สุดยอดไปเลยมันสุดยอดตรงไหนวะสุดยอดตรงไหนครับนายในกิจกรรมนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 3,000 นะครับ 3,000 เพชรนะครับ 3,000 เพชรจะได้หรือเปล่าโอกาสน้อยพอกันเลยโอกาสปานกลางครับยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอตั้งเป้าไว้ที่ 3,000 นะครับกดรัวๆไปครับเป้าหมายของเราคือ 3,000 เพชร 3,000 เพชรครับไปครับยาวไปยาวไปโยกโย่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 โอ้ยโอกาสมากได้ไหมไม่ได้ครับโอกาสน้อยโอกาสมากได้ไหมครับไม่ได้ครับ
ถ้าสมมติเราไม่กดหินนำโชคได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันนี่กดแบบนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันไม่ต้องกดไม่ต้องกดเพ้อเผลอมีโอกาสได้มากกว่าอีกนะไม่ต้องไปเสียไอ้19เพชรเลยทุกคนเนี่ยพอๆกันเลยครับได้แล้วครับชะดามชะดามฮ่าได้แล้วครับสุดจอมไปลอยสุดจอมไปลอยสุดจอมไปลอยไปครับเราไปแต่งตัวโชว์กันเลยดีกว่าครับทุกคนอันนี้ใหม่ครับอ้าวกล่องเอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปเปิดที่ไหนอะนี่ไงอ๋ออันนี้มันเปิดชาดามมาใช้ทันทีโอ้ยังโหดครับยังโหดครับพี่น้องสุดยอดไปลอยสุดยอดไปลอยสุดยอดไปลอยและมาสรุปนะครับในกิจกรรมนี้เราหมดไปทั้งหมดนะครับ 1,736 เพชรครับโคตรคุ้มครับโคตรคุ้มโคตรคุ้มครับ 1,736 เพชรครับไม่ถึง 2,000 นะครับเราตั้งเป้าไว้ที่ 3,000 เพชรครับแต่ว่าหมดไป 1,700 เอ้ยรอเลยรอเลยครับกิจกรรมนี้ไอหัวโตครับพุกิมาแล้วครับพี่น้องใครอยากได้นะครับให้รีบกันหน่อยนะครับมีเวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นนะครับวันที่9จนถึงวันที่15นะครับไม่อยากพลาดแบบนี้ก็รีบกันหน่อยนะครับเลิฟๆวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับถูกใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับสุดยอดไปลอยสุดยอดไปลอยสุดยอดไปลอย